许多观点容易让你一成不变肤浅，不由的偏见迷惑你有新的主见浮现，恍然间发现我们离最初的誓言渐行渐远。你是否还记得那个青涩的追风少年，有多少勇气推迟在那改变的瞬间，有多少双眼期待下个奇迹再次出现。时间为你转身，因为你肯冒险，注定这不平凡的一切伴你坚强一路向前。哦哦，一切交给时间，你会精彩呈现，勇敢和执着许下心愿，不灭不变。คุณจะพาผมไปกินของดีอะไรเหรออย่าห่วงเลยตามฉันมาเถอะจริงเหรอ เอ้ยทำอะไรของคุณน่ะจะทำอะไรล่ะไม่เห็นเหรอว่ารถมาใกล้เราขนาดนั้นน่ะคุณเป็นผู้หญิงต้องรู้วิธีการป้องกันตัวเองบ้างสิฉันอายุมากกว่าคิดว่าข้ามถนนไม่เป็นหรือไงแก่กว่าแล้วไงยังไงคุณก็เป็นผู้หญิงต้องให้ผมปกป้องใช่ไหมใช่ไหมไม่มีมารยาทเลยอ่ะกินสิพาผมมากินนี่เหรอแล้วก็นี่ด้วยอ่ะมันต่างกันยังไงอ่ะนี่คืออาหารจีนที่กินกันมาตั้งแต่โบราณแล้วอ่ะข้าวต้มคุณเพิ่งออกจากโรงพยาบาลสิ่งที่ฉันต้องทำก็คือดูแลสุขภาพของคุณและเราจะได้ทำงานของเราให้เสร็จนะคะคุณจะได้กลับนิวยอร์กสักทีพอคุณกลับไปแล้วคุณจะกินอะไรก็ได้หรือจะกินตึก Empire State ก็แล้วแต่เลยคนนี่พูดอะไรดีๆไม่เป็นเลยหรือไงได้สิคุณอยากฟังเหรอไว้พอเราเสร็จงานแล้วคุณอยากให้ฉันพูดอะไรฉันก็จะพูดตามมีแต่เรื่องงานงานงานคุณรู้อะไรบ้างนอกจากเรื่องงานน่ะนี่บอกหน่อยสิว่า CAEA ให้อะไรคุณน่ะเขาจ้างคุณเท่าไหร่พูดอย่างนี้ไม่เหมาะสมนะคะงั้นผมจะเปลี่ยนวิธีพูดกันแล้วกันงั้นทำไมคุณต้องทำงานหนักขนาดนี้คุณไม่เข้าใจหรอกที่บอกมาเถอะนะคิดซะว่าให้ความรู้กับลูกค้าน่ะเพราะโจนาธานค่ะโจนาธานอ๋อผมรู้แล้วผู้ชายคนที่คุณแชร์ในโซเชียลไงที่ฉายาเทพเจ้าแห่งการเจรจาคุณจำได้จริงๆเหรอเขาเก่งมากเลยเหรอเขาเป็นคนที่สำคัญมากสำหรับฉันนะคะตอนนั้นเขาเพิ่งเข้าทำงานที่ CAEA ส่วนฉันยังเป็นเด็กฝึกงานนะคะยังไม่รู้อะไรเลยอ่ะพอโจนาธานมาตรวจสอบที่สาขาซิงไฮเขาก็เห็นการซ้อมเจรจาของฉันแล้วก็บอกว่าการเจรจาไม่ใช่การแลกเปลี่ยนแต่เป็นการแลกใจกับใจแล้วไงต่อสิ่งที่เขาพูดอาจจะไม่มีความหมายกับคุณสักเท่าไหร่แต่สำหรับฉันแล้วรู้สึกมีแรงบันดาลใจขึ้นมาทันทีเลยล่ะดังนั้นฉันจึงคิดว่าเขาทำให้ฉันเห็นเป้าหมายของชีวิตฉันก็เลยตั้งใจทำงานอย่างหนักเพราะหวังว่าวันหนึ่งจะได้ทำงานกับเขาที่สำนักงานใหญ่ในนิวยอร์กนะคะคุณมีออร่าแสงสว่างเปล่งออกมาตลอดเลยมีข้าวต้มอยู่ตรงหน้าคุณกินซะก่อนสิเดี๋ยวมันเย็นเชิญครับฉันว่าคุณเกือบจะหายเป็นปกติแล้วล่ะเราแยกกันตรงนี้ดีกว่าค่ะโอ๊ย
คุณเป็นอะไรอ่ะจู่ๆผมก็ปวดท้องขึ้นมาน่ะแล้วจะทำยังไงอ่ะทำไมคุณไม่ขึ้นรถก่อนล่ะเผื่อเกิดอะไรขึ้นกับผมตอนที่กำลังขับรถโปรเจกต์ต้องล่มแน่เลยเพื่อฉลองความสำคัญที่ฟื้นคืนผมจะพาคุณไปที่ที่หนึ่งไปไหนอ่ะผมจะบอกถ้าคุณยอมขึ้นรถรีบขึ้นไปสิทำไมต้องขยันขยอเรื่อยเลยเนี่ยนะมาเถอะที่นี่มันคืออะไรอ่ะสนามกีฬาเอ็กซ์ตรีมแบบในร่มน่ะคุณไหวไหมเนี่ยจะมาทำอะไรอ่ะจะทำอะไรเล่าก็กิจกรรมเอ็กซ์ตรีมไงแต่ว่าคุณเพิ่งออกจากโรงพยาบาลนะแล้วไงอ่ะได้ออกกำลังที่นี่เดี๋ยวผมก็หายแล้วอาการเป็นดั่งกลิ่นอายความแข็งแรงคุณเพิ่งออกจากโรงพยาบาลอย่าทำกิจกรรมหนักๆสิไม่ต้องห่วงผมไม่ถกโปรเจกต์คุณหรอกผมการันตีเลยโอ๊ยอย่าทำหน้าบูดเหมือนไปกินแมลงวันมาได้ไหมมาโดดกับผมไม่ได้หรือไงเล่านี่ลุกขึ้นคุณตึงหากที่เหมือนแมลงวันใช่คุณพูดถูกผมเป็นแมลงวันเกือบจะได้เวลากลับแล้วใช่ไหมเกือบเหรอเราเพิ่งจะเริ่มเองนะมาเร็วยอมแพ้หรือยังไม่อ่ะตั้งแต่เด็กแล้วฉันก็ไม่เคยแข่งอะไรแพ้เลยนะเยี่ยมตรงนั้นมีผาจำลองกันถ้าผมชนะคุณต้องให้ผมจูบคุณนะกวนนักเจรจาไปก็ไม่ได้อะไรหรอกค่ะกล้าไปล่ะก็ได้คุณจะไปไหนเนี่ยก็กลับบ้านนะสิเดี๋ยวผมไปส่งไม่เป็นไรค่ะแท็กซี่นี่เรื่องเมื่อกี้มันเป็นอุบัติเหตุฉันรู้ค่ะฉันไปก่อนนะบ๊ายบายThank you.
กติก็เห็นทำเข้มตลอดทำไมต้องกลัวด้วยโซเชียลมีเดียก็เหมือนเธอเลยเย็นชาชะมัดดูเหมือนเธอมีความลับเยอะคุณเชื่อผมไหมฉันเชื่อค่ะโลกนี้นอกจากแม่ฉันแล้วเนี่ยเธอน่าจะเป็นคนที่สองที่เชื่อใจฉันแบบนี้เป็นความรู้สึกที่ดีจริงๆค่ะคุณเฟยโทรมาดึกแบบนี้มีอะไรคะคือว่าถ้าไม่มีอะไรจะพูดฉันขอวางสายนะคะเดี๋ยวสิรีบร้อนไปไหนเนี่ยพรุ่งนี้วันอาทิตย์นี่นะวันหยุดไม่ใช่เหรออืมมีอะไรก็รีบๆพูดมาเถอะค่ะมันคือจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากขอบคุณคุณนะคุณโทรหาฉันกลางดึกแค่เพื่อจะบอกว่าขอบคุณเนี่ยนะผมอยากขอบคุณคุณที่คุณเชื่อในตัวผมในขณะที่ไม่มีใครยอมเชื่อเลยคือว่าผมซาบซึ้งใจจริงๆทั้งที่ผมทำนิสัยไม่ดีทำให้คุณไม่พอใจทำไมคุณถึงเชื่อมั่นในตัวผมการที่คุณนิสัยเสียไม่กระทบกับที่ฉันเชื่อว่าคุณบริสุทธิ์แล้วค่ะผมถึงถามว่าทำไมคุณถึงเชื่อผมสัญชาตญาณมั้งคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนี่คุณชมฉันเหรอคะต้องชมสิบอกได้เลยนะถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปบางทีวันหนึ่งในอนาคตผมคงหลงรักคุณแน่ไม่มีทางหรอกค่ะคุณเพ้อเจ้อเกินไปแล้วทำไมจะไม่ได้แล้วก็ถ้าคุณหลงรักฉันชีวิตฉันคงเหมือนอยู่ในหนังสยองขวัญสันประสาทนะกล้าดียังไงรู้ไหมมีผู้หญิงอีกตั้งเท่าไหร่ที่รอให้เสี้ยเซลเฟยไปหลงรักจนแถวยาวเฟื้อยแล้วเขายังชั่วหน่อยอ่ะงั้นไปหาคนที่ต่อแถวรอแล้วกันนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะนี่ฮัลโหลเฮ้ยวางสายใส่เลยเหรอก็ได้เดี๋ยวโดนทุบเลยคุณเฟยมันดึกแล้วนะคะรีบนอนนะคะไม่เอาพอได้แล้วส่งสติ๊กเกอร์รูปตัวเองนะหลงตัวเองจริงหมื่นห้าเหรอสุสานคู่ตั้งหมื่นห้าเลยเหรอนี่มันปล้นกันชัดๆราคาหนังสือที่ในเมืองได้ตั้งสองตารางเมตรนี่ไม่ถึงหนึ่งตารางเมตรด้วยซ้ำมันจะแพงเกินไปไหมเนี่ยฮะที่ตรงนี้ก็ราคานี้แหละครับแต่ว่ายังต่อรองกันได้อยู่นะครับต่อรองเหรอคุณทำธุรกิจขูดรีดแบบนี้ฉันไม่ซื้อก่อนได้ใจเย็นก่อนครับคุณมาเถอะเว้ยเว้ยคุณครับทำไมยังยืนอยู่อีกล่ะไปได้แล้วเด็กคนนี้นี่ก็ไป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 เว้ยเว้ยใกล้พอแล้วล่ะลอยอังคารเถอะเซอร์ไพรส์หนูไม่อยากลอยเลยพ่อกับแม่ทิ้งเงินไว้ให้หนูหนูว่าเอาเงินนั้นน่ะไปซื้อสุสานให้พวกท่านเถอะนะคะโอ้ยเด็กดีพ่อแม่ทิ้งเงินไว้ให้เธอก็จริงแต่มันเป็นเงินค่าเล่าเรียนของเธอแล้วก็ค่าเลี้ยงดูเธอนะถ้าหากว่าเอาไปซื้อสุสานอนาคตเธอจะทำยังไงจะใช้ชีวิตยังไงลอยอังคารในทะเลก็ดีแล้วล่ะเอานะไม่ต้องร้องเลยนะเดี๋ยวพ่อแม่ก็รู้หรอกว่าเธอน่ะไม่เอาไหนปล่อยได้แล้วนะI'm
พอได้แล้วเว้ยคุณนอนแล้วเหรออ้าวคุณเองเหรอใช่สิคิดว่าใครล่ะเปล่าค่ะมีอะไรเหรอคะไม่หรอกแค่อยากถามว่าเสี่ยเสี่ยเฟยนั่นทำอะไรให้คุณวุ่นวายอีกหรือเปล่าไม่ค่ะงั้นก็ดีละคุณมีอะไรหรือเปล่าคะไม่แล้วล่ะงั้นฉันขอตัวนอนนะคุณเองก็รีบนอนได้แล้วฝันดีค่ะพักผ่อนเยอะๆนะฝันดีครับพอได้แล้วอ้าวคุณเองเหรอดึกขนาดนี้เธอรอสายใครกันนะเสี่ยเสี่ยเฟยเหรอคุณฉินโทรหาฉันเหรอเนี่ยแปลกจริงๆเลยซอนๆอย่าแกล้งผมสิก็ได้ว่าไงโทรมาทำไมเหรอมันก็ลำบากใจเหมือนกันที่จะบอกคุณเรื่องนี้คุณชายฉินพูดแสนอ่อนโยนกำลังจนตรอกเพราะเรื่องความรักเหรอเนี่ยนี่ผมรู้ว่าคุณต้องแซวผมก็ได้ฉันจะจริงจังแล้วอย่าห่วงเลยฉันจะจับตาดูถงไว้ให้ฉันไม่ให้เธอตกไปอยู่ในมือคนอื่นแน่โอเคโอเคขอบคุณนะบ๊ายบายแค่นี้นะทำไมคุณดูมีความสุขจังฉันไม่บอกหรอกไม่ต้องบอกก็ได้ผมรู้ว่าสักพักคุณก็บอกเองละนี่เมื่อกี้ฉินเทียนอีโทรหาฉันเรื่องถงเว่ยอีกละสิใช่ไหมฮะคุณนี่เก่งชะมัดเดาถูกเป๊ะเลยจะบอกให้นะอย่างคุณฉินน่ะเขายังหนุ่มอยู่ก็เลยชอบความสัมพันธ์ที่มันท้าทายยิ่งได้มายากเขาก็ยิ่งชอบเข้าใจไหมฉันซื้ออะไรให้คุณด้วยแหละอะไรอ่ะตัน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 สวยไหมคะให้ผมอ่ะสวมเร็วเข้านี่มันกระชากไวไปไหมเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเฟยอย่าเรียกผมว่าคุณเฟยเรียกเสี่ยวเฟยเถอะเรียกแบบนั้นในที่ทำงานคงไม่เหมาะค่ะงั้นเรียกอีกทีสิเฮ้ยนี่เสี่ยวเฟยเสี่ยวเฟยก็ง่ายๆแค่นี้เองรีบมาแล้วค่ะจะทำอะไรของคุณเรื่องที่คุณพูดเมื่อวานมันหมายถึงอะไรเนี่ยเรื่องไหนเหรอเรื่องที่ว่าชีวิตคุณจะกลายเป็นหนังสยองขวัญสั่นประสาทถ้าผมชอบคุณยังไงแล้วคุณหัวเราะอะไรขอกลับคำพูดไม่ใช่หนังสยองขวัญสั่นประสาทค่ะฉันว่าคงเป็นหนังตลกมากกว่าเอาไม่สิเป็นหนังตลกปนสยองมีหนังประเภทนั้นไหมอ่ะการพัฒนาเชิงพาณิชย์และการพัฒนาที่อยู่อาศัยนั้นใกล้เคียงกันยกตัวอย่างเช่นต้องมีการวางตำแหน่งก่อนวางแผนคอนเซ็ปต์และวางแผนก่อสร้างสำหรับการลงทุนผู้จัดการคะมื้อกลางวันค่ะทำงานมาเยอะแล้วทานข้าวก่อนนะคะมาสักทีหิวจะแย่แล้วโอ้ยขอบคุณนี่ค่ะนี่ครับพี่ถงทานเลยทานกันก่อนเลยค่ะตายจริงลืมไปว่าคุณเฟยไม่ทานข้าวกล่องใครบอกล่ะวันนี้ผมก็อยากลองทานดูคุณชอบแต่อาหารหรูๆไม่ใช่เหรอคะคนที่จะไปทานข้าวด้วยยุ่งอยู่ไม่เป็นไรหรอกอ
ถ้าคุณไม่ทานผมจะพาคุณออกไปทานคาเวียร์นะทานเยอะๆนะอะไรน่ะพอดีฉันแวะมาช้อปปิ้งแถวนี้ก็เลยแวะมาหาเธอเนี่ยได้เชื่อตายละข่าวลือของเธอกับเหล่าฉีดังไม่เบาเลยนี่จนเธอต้องหลบหน้าเพื่อนร่วมงานเก่าแทบตายอ่ะแต่ตอนนี้เธอเดินเข้ามาที่นี่หน้าตาเฉยบอกมามีอะไรพูดมาฉันฟังอยู่ก็เพราะฉันได้ยินว่าตัวละครหญิงหลักในข่าวลือของที่นี่เปลี่ยนไปแล้วเลยมารูปสนุกด้วยน่ะใครล่ะเธอไงก็ฉินเทียนอีเขากังวลว่าเธอจะตามรอยเพื่อนรักอย่างฉันแล้วก็ไปสนิทสนมกับลูกค้าจนเกินไปเขาวิตกมากขนาดว่าโทรมาขอความช่วยเหลือจากฉันเลยนะฉินเทียนอีบ้าไปแล้วแน่ๆเลยอ่ะเขาคิดว่าฉันกับเซี่ยเสี่ยวเฟยฉันไม่ได้บอกว่าเป็นใครแต่พูดเองนะฉันซานอย่ามาล้อเล่นแบบนี้ในที่ทำงานสิตอนแรกฉันคิดว่าเขาไม่เห็นจะต้องไปกังวลเลยแต่ฉันเห็นเธอกับเสี้ยเสี่ยวเฟยที่ทางเข้าเมื่อกี้ตอนที่พวกเธอแอบสบตากันใช่แอบสบตากันฉันเลยคิดว่าเขาต้องกังวลน่ะถูกแล้วได้งั้นไปบอกพี่เทียนอีของเธอเลยนะว่าตอนนี้เขาโดนพี่เสี่ยวเฟยเบียดตกรอบแล้วไม่ได้สิที่เธอพูดจริงเหรอเฮ้ยจะเป็นไปได้ไงเล่ากฎของบริษัทบอกอยู่ว่านักเจรจาไม่ได้รับอนุญาตให้มีความสัมพันธ์กับลูกค้าเธอก็น่าจะรู้ดีกว่าฉันนี่เงียบไปเลยนะแต่ถ้าหากตอนนั้นฉันไม่ลาออกตอนนี้ฉันคงกลายเป็นคู่แข่งตัวฉกาจของเธอไปแล้วใช่ไหมล่ะโชคร้ายที่สำหรับฉันความรักสำคัญกว่าและยอมสละงานที่ชอบที่สุดเพื่อความรักแต่สำหรับฉันไม่มีทางยอมเสียงานไปหรอกนะเธอก็น่าจะรู้นี่จนกว่าฉันจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของพ่อได้ฉันจะออกจากบริษัทไปได้ยังไงล่ะแล้วก็เธอกำลังพูดถึงคนอย่างเซี่ยเสี่ยวเฟยอยู่แต่ฉันว่าดูแล้วเธอน่าจะมีใจให้กับเขาอยู่ไม่น้อยเธอแค่เก็บกดมันไว้ด้วยเหตุผลเรื่องนี้ของเธอเนี่ยใช่เธอเก่งที่สุดอ่ะเธอรู้ไปหมดทุกอย่างดื่มชาหน่อยไหมเผื่อจะเลิกเพ้อเจ้อได้บ้างอ่ะก็ได้นี่ฉันขอบอกเลยนะความเป็นไปได้อย่างเดียวก็คือเป็นไปไม่ได้ที่ฉันกับเขาจะเป็นแฟนกันอ๋อแน่นอนดื่มชาซะขอบพระคุณค่ะเซียวหยางไปดูห้องหน่อยสิสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมจองห้องไว้4ห้องผ่านซีทึบครับได้ค่ะเดี๋ยวดูให้ครับฉันจองมือข้ามไว้ที่ร้านอาหารของโรงแรมแล้วนะคะเราจะเริ่มทานตอน6โมงเย็นไม่มีการดื่มเหล้ากลับห้องไปนอนตอน3ทุ่มและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อทำงานพรุ่งนี้ให้ดีที่สุดทุกคนเข้าใจแล้วใช่ไหมเข้าใจครับงั้นไปเตรียมตัวได้แล้วเป็นไงบ้างเหนื่อยใช่ไหมไม่เป็นไรจริงด้วยเตรียมตัวจัดการพวกเขาดอกแรกเป็นยังไงบ้างว่าแต่จะไม่แรงไปใช่ไหมแค่นี้จิ๊บจิ๊บนี่ก็ดึกมากแล้วกลับไปพักผ่อนก่อนไม่ดีหรอครับแล้วพรุ่งนี้ค่อยกลับมาทำงานต่อก็ดีค่ะฉันมีเรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายจะแจ้งค่ะทริซี่พรุ่งนี้เวลา10โมงมีการประชุมกับเควันอย่าสายนะคะทุกคนตั้งเวลาเร็วขึ้น10นาทีเลยครับและฉันจะแจ้งเรื่องสถานที่ทีหลังค่ะคุณไปดูสถานที่มาแล้วเหรอเทรซี่กับฉันไปมาเมื่อวานนี้ค่ะเทรซี่ส่งเรื่องสำคัญที่ควรจำเข้าไปในอินบ็อกซ์ของทุกคนแล้วค่ะรบกวนตรวจสอบด้วยนะคะถ้าไม่มีอะไรแล้วแยกย้ายกันได้เลยค่ะเหนื่อยนะคะกลับก่อนนะครับคุณเฟยเจอกันพรุ่งนี้เครียดเหรอความเครียดที่พอเหมาะจะช่วยให้ต่อสู้ดีๆขึ้นค่ะผ่อ
่อนคลายหน่อยนะไม่สำคัญขนาดนั้นไม่ได้หรอกค่ะพรุ่งนี้เป็นศึกใหญ่ถ้าชนะก็สู้ไปถ้าไม่ไหวก็ถอยสิคุณเซี่ยเสี่ยวเฟยพรุ่งนี้เราจะต้องเจรจาธุรกิจกันอย่างจริงจังนี่โปรเจกต์มูลค่าหลายพันล้านหยวนมีคนประมาณ50คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโปรเจกต์ระดับยักษ์ใหญ่นี้นี่ยังไม่รวมคนฝั่งเควันอีกนะฉันต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวเองแล้วก็พวกเขาฉันทำเต็มที่ตลอดในทุกการเจรจาตั้งแต่ฉันมาทำงานสายนี้ผมเข้าใจการเจรจาเป็นเหมือนการแข่งขันสำหรับคุณคุณต้องชนะให้ได้ทุกงานใช่ไหมล่ะชัยชนะเป็นการเคารพงานของฉันอีกรูปแบบนึงอย่าห่วงเลยค่ะฉันไม่ต้องการอะไรจากคุณมากหรอกแค่หวังว่าคุณจะไม่ไปสายหรือว่าหนีกลับก่อนจบงานคุณวางมาตรฐานผมไว้ต่ำจังนะที่เป็นแบบนี้เพราะจุดเริ่มต้นของคุณแย่ไงคะกลับไปก่อนได้เลยค่ะผมให้นมร้อนดื่มก่อนนอนแล้วมันจะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายอุ่นดีจังเลยอ่ะผมใช้ไออุ่นจากตัวผมเลยนะคุณนี่น่าเกลียดจริงๆอ่ะผมไม่สนหรอกวันนี้คุณต้องดื่มนมนี่ก่อนนอนเพื่อแสดงความเคารพอุณหภูมิร่างกายผมดื่มซะก็ได้ค่ะขอบคุณรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้ร้านสะดวกซื้อทุกร้านน่ะมีไมโครเวฟกันหมดแล้วขอบคุณค่ะนี่หัวใจคุณทำมาจากก้อนหินหรือไงการเจรจาพรุ่งนี้ทำให้ดีที่สุดนะคะขอบคุณสำหรับนมอุ่นๆไม่เป็นไรบายค่ะบายบายนมร้อนดื่มก่อนนอนแล้วมันจะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายวันนี้คุณต้องดื่มนมนี่ก่อนนอนเพื่อแสดงความเคารพอุณหภูมิร่างกายผมตอนนี้ฉันยุ่งอยู่พรุ่งนี้ต้องเจรจาครั้งแรกกับเควันคืนนี้เลยต้องรีบนอนเดี๋ยวเสี่ยเสี่ยวเฟยเกิดอะไรขึ้นในครอบครัวนายฉันคอยดูให้ตั้ง2ปีได้มาแล้วจะขายเลยเหรอนี่นายพูดเรื่องอะไรนี่นายยังไม่รู้เหรอเข้าวีแชทแล้วดูลิงก์ฉันที่ส่งไปนี่เป็นโปรเจกต์ที่เยี่ยมมากเลยค่ะผมเห็นด้วยนะโอเคคุณทำได้ดีมากแค่อย่าให้มันเกิดขึ้นอีกก็พอทีนี้มาคุยกันเรื่องความร่วมมือเกี่ยวกับพ่อครับมีอะไรพี่เสี่ยวเฟยไม่เป็นไรพูดมาเลยพ่อครับพี่รู้แล้วว่าเราจะขายที่ที่ซูโจก็เลยอยากคุยกับพ่อครับไม่เห็นเลยว่าฉันประชุมอยู่พี่บอกว่าถ้าพ่อไม่คุยจะบินกลับมาตอนนี้เลยผมต้องการคำอธิบายมันเป็นมติเอกฉันท์ของคณะกรรมการทำไมพ่อทำแบบนี้ล่ะพ่อก็รู้ว่านั่นเป็นบ้านเกิดแม่แต่พ่อก็ยังขายมันพ่อก็รู้ว่าผมจับตาดูตรงนั้นมาตั้ง2ปีแล้วนะมันเป็นที่ที่ผมจะทำให้ฝันเป็นจริงแต่คณะกรรมการมีเหตุผลที่ทำแบบนั้นในอนาคตแกจะเข้าใจเองเมื่อกี้ท่านประธานถามหาแกมีอะไรล่ะอาเชิงครับจำที่ดินที่ซูโจที่พี่พูดถึงได้ไหมจำได้สิบ้านเกิดแม่เขานี่พี่เฝ้าดูที่นั่นมาระยะหนึ่งแล้วไม่นานมานี้พี่เพิ่งมีโอกาสได้ซื้อไปแต่ที่ผมรู้มาพ่อประกาศขายที่นั่นโดยไม่ได้บอกพี่เขาก่อนผมก็เลยไม่เข้าใจที่ดินตรงนั้นสำคัญกับพี่มากพ่อทำแบบนั้นไม่กลัวพี่เขาโกรธเหรอก็ที่เขาขายมัน
ถ้ามันไร้ประโยชน์อย่าลืมสิว่าประธานเป็นคนใจร้ายขนาดไหนเพื่อผลประโยชน์ต่อให้ต้องทำร้ายความรู้สึกลูกชายแท้ๆก็ตามแล้วลูกไม่แท้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลย จริงๆแกยังโชคดีนะลองนึกถึงแม่แกสิฮะต้องทุกทนอยู่กับตาแกนี่มาตั้งกี่ปีแล้วนี่จะบอกให้นะเสี่ยวเทียนถ้าหากฉันมีอำนาจฉันจะไม่ทนปล่อยให้แกหรือแม่แกต้องทนทุกข์อีกต่อไปมีอะไรเหรอเทรซี่พี่ถงรายงานการจราจรค่ะทางยกระดับเหนือใต้รถเต็มค่ะพี่ต้องมาทางข้างล่างนะคะทางข้างล่างดีกว่าเหรอไม่ค่ะแต่จากที่ฉันคำนวณพี่ต้องเผื่อเวลาเดินทางอีก30นาทีนะคะฮะโอ๊ยได้ๆๆเข้าใจแล้วป้าคะหนูรีบค่ะหนูรีบไปอ่ะไม่ทานข้าวนะคะจ้าจะรีบไปไหนนักหนาเนี่ยสวัสดีค่ะแล้วคุณเฟยอยู่ไหนอ่ะอ๋อคุณเฟยจะขับรถมาเองน่าจะกำลังมาครับดีงั้นขึ้นไปก่อนแล้วกันนะอันนี้รอก่อนระวังนะนี่ดีถ่ายแล้วขอโทษนะคะขอโทษจริงๆค่ะขอโทษค่ะขอโทษครับขอโทษด้วยนะคะผู้จัดการทำยังไงดีคะฝากถือหน่อยแล้วกันนะขอโทษนะคะฉันขอไปห้องน้ำสักครู่นะคะได้ครับชุดเปื้อนเหรอคะเดี๋ยวฉันคลุมให้นะไม่เป็นไรค่ะนี่ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันคลุมให้นะคะเดี๋ยวคุณเพื่อนไปด้วยนะไม่เป็นไรค่ะอยู่ชั้นไหนคะอยากให้ฉันช่วยพาไปเปลี่ยนชุดไหมฉันไม่ได้พักที่นี่นะอ๋องั้นเดี๋ยวฉันเอาชุดมาให้เปลี่ยนนะคะเราน่าจะไซส์เดียวกันรอแป๊บนะไม่เป็นไรค่ะอันนี้ค่ะคุณมีชุดจริงๆด้วยขอเบอร์ติดต่อให้ฉันแล้วกันนะคะฉันจะได้คืนได้ง่ายๆไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคุณฝากไว้ที่ล็อบบี้กันได้ฉันนามสกุลหลิวนะคะไปนะคือฮัลโหลเทรซี่ฉันต้องรบกวนเธออีกแล้วอ่ะฉันวานไปเอาชุดสำรองในรถมาให้ฉันหน่อยสิThank you.
วัสดีครับคุณถงผมชื่อหยางเซียวจาก K1 ยินดีที่ได้พบสวัสดีค่ะคุณหยางคุณคงเป็นคุณเจ้าเฉินซีสินะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณถงทางนี้เลยค่ะครับเชิญเลยครับถงเว่ยจำฉันได้เธอรู้ทันทีว่าฉันเป็นใครเธอไม่ธรรมดาแน่นอนคุณยืนอยู่ข้างผมถ้าเธอจะเดาก็ง่ายนิดเดียวฉันอุตส่าห์จัดฉากให้ชุดเธอเปื้อนเพื่อทำให้เธออับอายในการเจรจาแต่เธอไม่พลาดเลยเราต้องระวังแล้วล่ะเล่นไปตามสัญชาตญาณผมว่าพวกเขามีปัญหาบางอย่างเสี่ยเสี่ยเฟยยังไม่มาเลยงั้นก็เป็นโอกาสดีสิคุณเสี่ยเสี่ยเฟยยังไม่มาเหรอคุณหลี่โทรหาเขาตั้งหลายรอบแล้วค่ะแต่ไม่มีคนรับเลยค่ะดีงั้นก็ใช้ทุกวิธีขัดขวางเขาไว้ให้ได้อย่าให้เขามาแต่เขาเป็นตัวแทนหลักจาก X Group ถ้าไม่อยู่จะดีเหรอคะแต่ถ้าเข้ามาช้าก็จะแสดงให้เห็นถึงความไม่เคารพอีกฝ่ายหรือเป็นการไม่ไว้หน้าถ้าเขาไม่มาเลยยังหาข้ออ้างให้เขาได้ค่ะคุณหลี่คะครับวันนี้ฉันอยากให้คุณเป็นตัวแทน X Group ค่ะผมเหรอไม่ต้องห่วงค่ะฉันช่วยเองได้ครับไปเถอะทุกท่านครับวันนี้ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เจอกับตัวแทนจาก X Group อันดับแรกผมขออนุญาตแนะนำ K1 Group ให้ท่านรู้จักก่อนK1 Group เป็นหนึ่งในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในจีนเป้าหมายหลักคือคุณภาพชีวิตที่ดีในเมืองหลักๆอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีเนื่องด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจในจีนตลาดอสังหาเมืองหลักๆก็เล็กลงไปเรื่อยๆดังนั้นเราจึงมองหาโอกาสการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆโอเคครับอย่างแรกผมอยากขอบคุณ K1 ที่ยอมมาเจรจาเรื่องการร่วมงานของเราแบรนด์ชื่อปลาฉางที่อยู่ภายใต้ X Groupคือแบรนด์รีสอร์ทพักผ่อนพรีเมียมในหลายประเทศทั้งอเมริกาแคนาดาฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์และยังมีอีกหลายแห่งที่อยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว X Group เห็นคุณค่าและคอยติดตามตลาดในประเทศจีนอย่างใกล้ชิดเศรษฐกิจจีนพัฒนาอย่างเร็วและชาวจีนต้องการคุณภาพการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นและเรากำลังมองหาพาร์ทเนอร์ที่เหมาะสมในจีนด้วยและหวังว่าเราจะสามารถตอบโจทย์ตรงนั้นได้ทำไมเสี่ยวเฟยไม่มาถ้าไม่มีคำถามอะไรงั้นผมว่าจากนี้เรามาตกลงกันเรื่องรายละเอียดกันเลยดีไหมครับขอถามหน่อยนะครับผมได้ยินมาว่าตัวแทนของ X Group ควรจะเป็นคุณเซี่ยเสี่ยวเฟยนี่นะที่เป็นลูกชายคนโตของคุณเซี่ยเทียนอยู่จาก X Group ทำไมไม่เห็นเขาเลยครับคุณเฟยของเราเขาคิดว่าวันนี้ไม่จำเป็นต้องมาก็ได้เพราะว่าการเจรจาไม่สำคัญเลยครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เหตุผลนั้นคือว่าไม่ใช่อย่างที่คุณว่าหรอกค่ะความจริงก็คือคุณเซี่ยเสี่ยวเฟยรู้สึกไม่ค่อยสบายตั้งแต่มาถึงจีนแล้วค่ะเมื่อวานอาการไม่ค่อยดีเราจึงขอให้เขาพักก่อนนะคะที่จริงคุณเซี่ยเสี่ยวเฟยอยากมาประชุมด้วยแต่ว่าเราเกรงว่าด้วยสุขภาพของเขาอาจทำให้งานล่าช้าวันนี้ก็เลยไม่ให้มาค่ะคุณเซี่ยเสี่ยวเฟยฝากให้ฉันบอกว่าเมื่ออาการดีขึ้นแล้วจะขอเลี้ยงมื้อค่ำเป็นการขอโทษค่ะฮัลโหลไม่เป็นไรไว้คุยกันพรุ่งนี้บ๊ายบายอ้าวคุยกันอยู่เหรอประชุมเป็นยังไงบ้างล่ะเล่าให้ผมฟังหน่อยสิคุณเฟยถ้าคุณรู้สึกไม่ค่อยสบายก็อย่าฝืนตัวเองเลยค่ะผมไม่สบายเหรอไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยแต่ว่าคุณดูไม่ค่อยดีเลยนะคะฉันจะให้คนไปส่งนะอะไรเนี่ยใครรู้สึกไม่สบายกันไหนๆคุณเฟยก็มาแล้วเริ่มประชุมกันนะครับอ้าวหยางเซียวนี่ฮะวันดีวันดีวันดีส่วนผมคือเซี่ยเสี่ยวเฟยจาก X Group เมื่อวานคุณเฟยคงดื่มมาเยอะสินะครับใช่แต่ผมรู้ว่าวันนี้มีประชุมเลยยังไม่ดื่มให้เต็มที่เอาล่ะประชุมกันเสร็จแล้วบอกผมก็แล้วกันนะเลือกมาสักที่แถวเดอะบันเนี่ยเดี๋ยวผมจะเลี้ยงเองโอเคคุณเฟยรู้ว่าวันนี้เราจะมีประชุมสำคัญแต่ก็ยังทำตามใจตัวเองเห็นได้ชัดว่าเควันไม่ได้อยู่ในสายตาของเขาเลยถ้าเป็นแบบนี้แล้วทางเควันเองก็เห็นจะไม่จำเป็นต้องรักษามารยาทกันแล้วผู้จัดการถงและพวกเราขอลานะครับคุณเจ้าไปครับ
เดี๋ยวก่อนค่ะฉันอธิบายได้ค่ะอยากไปก็ตามใจยิ่งเหลือเกินนะคิดว่าเควันมีอะไรดีนักหนาคุณหยางค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะคุณหยางค่ะฉันต้องขอโทษจริงๆค่ะคุณถงครับพฤติกรรมของคุณเสี่ยในวันนี้ก็เพียงพอให้เราเห็นแล้วว่า X Group ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเราเลยความจริงผมได้ยินมาว่าเขาเป็นลูกชายที่ไม่เอาไหนแต่ไม่คิดเลยว่าจะตอบแทนความจริงใจของเราด้วยการเมาและยังเข้าประชุมสายอีกฉันต้องขอโทษจริงๆนะคะแล้วก็ต้องขอโทษแทนคุณเสี่ยเสี่ยเฟยด้วยค่ะทางเราจะรับผิดชอบทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะแล้วฉันจะอธิบายให้คุณฟังนะคะให้โอกาสทางเราด้วยเถอะค่ะเราจะแสดงความจริงใจให้คุณได้เห็นขอร้องแล้วค่ะ最热闹的街角，强调一。